ผยรายได้ที่น้อยจนน่าตกใจของสมาชิกวงเซล่าก่อนยุบวงไปต่อกันที่สาวๆวงสเตลล่านะคะที่เธอเนี่ยเพิ่งจะยุบวงไปเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะเพราะเธอก็ได้มีการตอบคำถามต่างๆนะคะทางช่อง YouTube ของเธอค่ะแต่คำตอบนี้นะคะรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่แบบน่าตกใจสำหรับแฟนๆค่ะเมื่อแฟนๆถามนะคะว่ารายได้ของพวกเธอเนี่ยได้กันคนละเท่าไหร่ค่ะมินฮีและกายองไอดอลสาวอดีตสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ปสเตลล่าที่ได้ยุบวงไปในปี2018ที่ผ่านมาได้ร่วมกันตอบคำถามที่น่าสนใจต่างๆผ่านทางช่อง YouTube Channel ของตัวเองโดยคำถามและคำตอบที่ได้รับความสนใจจากแฟนๆมากที่สุดนะคะก็คือตลอดระยะเวลา7ปีที่พวกเธอทำกิจกรรมให้กับวงสเตลล่าพวกเธอได้รับเงินค่าตอบแทนเป็นจำนวนเท่าไหร่ซึ่งคำตอบก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับแฟนๆพอสมควรเลยทีเดียวค่ะมินฮีและกายองนะคะเผยว่าตลอดระยะเวลา7ปีที่เธอเป็นสมาชิกวงสเตลล่าสมาชิกแต่ละคนได้รับเงินค่าตอบแทนจากการทำงานอย่างหนักคนละราวๆ10ล้านวอนหรือคนละเพียงแค่ประมาณ 284,000 บาทเท่านั้นซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะคะสำหรับวงสเตลล่าเนี่ยที่มีงานเพลงออกมามากมายให้แฟนๆได้ติดตามชมกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอัลบั้มหรือว่าซิงเกิลเพลงโดยหลังจากที่ได้มีการยุบวงนะคะสเตลล่าไปแล้วเนี่ยอดีตสมาชิกแต่ละคนก็ทำงานกันอย่างหนักเพื่อหารายได้ค่ะโดยมินฮีมีความสุขในการทำช่อง YouTube ของตัวเองและมีข่าวว่าเธอเนี่ยจะเริ่มต้นสร้างแบรนด์ชุดชั้นในและสินค้าสำหรับผู้หญิงออกมาในเร็วๆนี้ค่ะทางด้านกายอนนะคะก็ได้เปิดคาเฟ่ที่มีชื่อว่าฮาโทเจล่าขึ้นมาค่ะนอกจากนี้นะคะเธอก็ยังพยายามที่จะเป็นนักแสดงอาชีพที่ประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยค่ะเคยไม่ได้ทำงานที่เคยทำมาแล้วก็เลยทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยค่ะเคยไม่ได้ทำงานที่เคยทำมาแล้วก็เลยทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในอนาคตด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นรายได้ที่น่าสนใจมากทีเดียวนะฮะก็เป็นกำลังใจกับพวกเธอและจะน่าเชื่อค่ะว่าแฟนๆเนี่ยก็ต้องติดงานติดตามผลงานพวกเธอกันต่อไปอย่างแน่นอนค่ะนะครับก็เอาภาพที่เราเห็นกันในโทรทัศน์นะตอนนี้มาต่อยอดมาทำธุรกิจส่วนตัวแบบที่ทำกันอยู่ดีแล้วใช่ค่ะนะครับขอบคุณจีน่ากับโซลินไซด์ด้วยนะครับ